ันนี้แปลกที่แปลกทางไม่ได้มาสอนแต่งหน้าอะไรใดๆก็หลังจากเรียนมาอย่างหนักหน่วงนะคะ6เดือนถึงเวลาได้พักผ่อนสักทีนะคะตอนนี้อยู่ที่สนามบินซิดนีย์นั่นเองแต่จากก็มาเที่ยวบ้างอะไรบ้างมาถึงออสเนียจะไม่มาโอเปร่าเฮาส์มันก็ไม่ได้แต่บอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวไฟล์ภาพเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าแบตกล้องที่ชาร์จมามันหมดเว้ยคือชาร์จไม่เข้าแล้วเนี่ยเหลือ2ก้อนเนี่ยแบตที่ถ่ายอยู่ก็คือเหลือ2ก้อนก็เลยจะเป็นไฟล์กล้อง 17X Mark II สลับกับกล้อง iPhone นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเมืองกันก็ที่ใช้พูดกับเพื่อนเนี่ยก็คือนั่งเดินทางด้วย Uber นะคะถูกกว่าเพราะว่าใช้มากัน2คนถ้าเกิดเดินทางด้วยรถไฟปกติเนี่ยจะตกคนละ18ดอลนะคะก็2คนของ Uber เนี่ยประมาณ20 25 30ประมาณนะฉันไม่แน่ใจก็อาจจะมันเพื่อนบอกว่ามันถูกกว่าแล้วก็ประหยัดเวลาเร็วกว่าก็เดี๋ยวเราจะเดินทาง Uber กันนะคะคือสรุปว่านั่งเป็น Uber นะคะตกที่ 29.04 ดอลตอนนี้มารอเพื่อนมารับนะจ๊ะอยู่มันต้องรอที่นั่นละค่ะชื่อว่าทะเลไทยสไตล์ให้ดูก็ร่วมทริปเหมือนเดิมนะจ๊ะมีเงินแค่นี้เนาะไม่ต้องสืบว่าเอ้ยทำไมไปกับยี่ตลอดเวลามีเงินแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะเนี่ยมาแฟนสวัสดีค่ะตอนเย็นกลับมาก็มาทานข้าวที่ร้านถนนข้าวสารนะคะอยู่ตรงไทยทาวน์
แล้วนะคะเดี๋ยวนะจะหามุมก่อนโอเคแดดแบบถึงแล้วนะจ๊ะหาดบอนไดนะคะอยู่ด้านหลังหาดยามาก็คือแดดอะแรงมากแต่ว่าลมเย็นนะแล้วก็ทุกคนก็คืออาบแดดอย่างจริงจังมากเดี๋ยวน่าจะไปเดินเล่นก่อนแล้วก็รอให้แดดมันไม่แรงขนาดนั้นแล้วค่อยลงมาถ่ายรูปดูตาดีหยีมากอะปะจากว่าวันนี้แบบตื่นสายนะเมื่อวานเดินทางใช่ไหมก็เลยตื่นไม่ตามแผนที่วางไว้ก็เลยออกมาช้านะคะทำให้ตอนนี้แดดมาอยู่ตรงกลางหัวแล้วมันถ่ายรูปไม่ได้เลยหน้ามันดำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เลยว่าจะไปหาอะไรนั่งกินก่อนแล้วก็ค่อยเดินมาใหม่เพราะว่าถ่ายรูปไม่ได้เลยจริงๆนะเมิร์ชวันนี้นะคะมานั่งกินข้าวที่ร้านอะไรอ่ะจำพิซซ่าอะไรเนี่ยอันเนี้ยจะรอเขามารับเราที่สั่งไปมาแล้วนะคะมี2อย่างนะจะเป็นคาโบนาร่าอันนี้แล้วก็อันนี้เป็น fish and chips นะคะก็ถ้าใครชอบกินชีสมากๆอันเนี้ยน่าจะชอบเลยอะเพราะว่ากลิ่นชีสแบบโอ้แม่ต้องลองดูอ่ะเวิร์กนะเราก็เลยทำการเดินไปขอซอสมะเขือเทศนะเพื่อนบอกว่าแค่เดินไปเขาก็ยื่นให้เลยมุมตรงนี้นะคะจะเป็นหนึ่งมุมที่เขาฮิตมาถ่ายรูปกันแต่ว่าวันที่ชีสมาสระตรงนั้นอะเขาเหมือนแบบถ่ายน้ำออกรอกันถ่ายเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยสวยนะคะแต่มันก็แบบเป็นเหมือนในหนึ่งในซิกเนเจอร์ของตรงเนี้ยว่าแบบจะต้องมีทะเลติดกับสระว่ายน้ำถึงแล้วนะคะเป็นหาดฮอนเต้รู้สึกเป็นยังไงวะรู้สึกเป็นเมื่อยเพราะว่าเดินขึ้นเขาแต่ว่าก็นั่งอูเบอร์ต้องนั่งอูเบอร์มาเพราะว่าไม่ไหวแล้วแม่เราจะไปที่ไหนกันก็ยังไม่รู้คนนกหรืออย่างไรสระตรงนี้ก็ปิดจ้าเห็นนะป้ายเหลืองๆ Code for cleaning จ้าวันนี้วันที่3ลมแรงขนาดนี้กล้องโฟกัสหน้าก่อนอย่างแรกเลยวันนี้นะคะชิดโผล่มาอยู่ที่แคมป์โคฟนะคะเนี่ยค่ะก็จะเดี๋ยวกลับให้ดูก็สำหรับวิธีการมานะคะสามารถมาบัสได้แต่ว่าเสียเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะเพราะว่ามันค่อนข้างอ้อมอ่ะแล้วก็ชินมองว่าบัสหรือว่าเทรนตรงนี้มันไม่ได้แบบเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเท่าไหร่นะคะด้วยคำที่ชินมากัน4คนชินก็เลยเรียกอูเบอร์มานะคะตกอยู่ที่ประมาณ43ดอลนะคะก็หารกันแล้วมันก็ยังโอเคราคารับได้แล้วก็เดินทางประมาณ20ถึง25นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นานมากก็เลยว่าคิดว่ามันคุ้มกว่าก็เลยมาแบบนี้ดีกว่าตอนนี้ก็คือเดินต่อจากด้านล่างนะคะตรงบ้านจิ๋วตะเกียบไปอีก750เมตรนะคะจะเป็นไลท์เฮาส์เป็นที่ที่เขาแบบว่าเป็นเหมือนสปอตถ่ายรูปอะต้องเดินมาดูแดดดิแม่ลมหนาวนะ
แล้วแต่ว่าแดดก็แรงจนเกินไปเมื่อนี้แหละดูหัวเหอะคือเปิงหมดเลยเด้อถ้าใครเป็นสายที่ม้วนผมแล้วร้อนแตกง่ายอ่ะก็ไม่ต้องม้วนมาที่นี่พูดเลยนี่เดินผ่านป้ายนะคะบริเวณนี้เขาไม่อนุญาตให้นำโดรนมาบินด้วยนะจ๊ะก็ถ้าใครจะมาเราจะนำโดรนมาก็ศึกษากันก่อนชินไม่แน่ใจแต่ว่าไม่มีป้ายถ่ายให้ดูทีนึงวิวด้านบนจากไลท์เฮาส์นะคะทะเลแบบสดโลกหูโลกตามาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ซินนี่พาเพื่อนมาที่นี่ที่ไหนคะที่นี่ที่ไหนคะมาร์เก็ตค่ะที่นี่มีอะไรเป็นพิเศษคะของก๊อฟค่ะเพื่อนมาถึงลองดูเราลองมาร้านนี้นะสภาพน่ารักมากตัวละสิบดอลมันไม่ใช่มือสองนะมันเป็นแบบมือหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยเราต้องมาแหวกดูผ้าแบบดีๆก็มีอะไรอย่างน่ารักอยู่นะจบจากตลาดแพดดี้นะคะก็อย่างที่เห็นแหละมันก็ฟีลลิ่งเหมือนมันก็คือแบบที่ขายของฝากอะของฝากกระเป๋าเดินทางยาดมยาลมยาหม่องของปลอมอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่ตรงนี้นะคะใจกลางน้ำเลยน้ำก็เดี๋ยวว่าจะเดินไปไทยทาวน์นะคะไปซื้อของฝากพี่ที่บริสเบนเดี๋ยวไม่รู้จะเดินไปไทยทาวน์ก่อนหรือว่าจะไปคาเฟ่ก่อนตอนนั้นเดินไปก่อนลมแรงมาก สรุปว่ามาคาเฟ่ร้านนี้นะคะตามรอยพิมพ์ถาค่ะด้านไหนก็จะมีความสีชมพูนี่น่ารักปิดอยู่นะเขาให้เป็นอันนี้มาด้วยเขาไม่ได้ให้เราหยิบของรูซอกอ้าวเขาหยิบเองว่ะคนหยิบของรูซอกมันเกิดนะคะร้านนี้นะคะคาเฟ่แห่งนี้นะคะซอยนี้ด้านในก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้ที่เห็นกันก็มีฟีลลิ่งเห็นแล้วรู้สึกถึงสไตล์นันดาพิงคูอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีแบบมีสระบอลตรงนี้เล็กๆให้ดูเพื่อนนะเพื่อถ่ายรูปอยู่นะคะก็มีแบบเนี่ยเป็นห้องน้ำอะไรเงี้ยปีกก็ว่ากันไปบรรยากาศในร้านอ่ะน่ารักมากเป็นโทนชมพูนะคะมุมถ่ายรูปก็มีตอนที่ชิดมาตอนนี้มัน6:15คนไม่ค่อยเยอะละมีแบบมีที่ว่างให้เรานั่งถ่ายรูปได้สบายๆแต่แล้วแต่อาจจะแต่ละวันนะจะบอกก่อนว่าตอนนี้ร้อนมากเหมือนเขาไม่ได้เปิดแอร์หรือว่าเปิดพัดลมอะไรเลยร้อนแบบเหงื่อออกอ่ะวันนี้เดินทั้งวันเหงื่อไม่ออกนะมาเหงื่อออกตอนนี้ร้อนมากจริงก็นี้นะคะที่ชิดสั่งเป็นpassion food อะไรสักอย่างชื่อยาวมากฟีลลิ่งเหมือนเราสั่งสตาร์บัคเราท่องเมนูอะเอฟฟิลปะสั่งครบเขาก็จะบอกว่าอ๋อโอเค passion food ก็นี่แหละค่ะ passion food มาลองชิมก็เปรี้ยวนิดนึงไม่เยอะใครชอบกินเปรี้ยวมากๆเหมือนชิใครชอบกินเปรี้ยวมากอาจจะ ไม่รู้สึกว่าเปรี้ยวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็มีกลิ่น passion food แล้วก็มันจะมีลามอะค่ะแบบมะนาวข้างในติดขมนิดนึงแล้วก็มีวุ้นรูนอะไรอ่ะวุ้นแล้วก็มีเม็ดของตัว passion fruit โอเคนะคะไม่แย่แก้วนี้ 7.5 ดอลก็ราคาก็แรงอยู่อ่ะมันเป็นติดขมของกลิ่นชาไม่ใช่มะนาวเป็นติดขมกลิ่นชาถือว่าโอเคกินได้เดินตามหาขนมคลองแคนมา3วันแล้วแต่มาถึงอ่ะไม่มีอ่ะก็เนี่ยได้ปลาหมึกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมาโอ้โหไม่เป็นลมทำลายไหลแล้วตรงเนี้ยคนเราอ่ะถ้ามันได้เริ่มกินอ่ะมันกูสว่างอะไรขนาดนี้อ่ะถ้าได้เริ่มกินหนึ่งอย่างก็จะต้องกินตลอดไปมาแล้วเลี้ยวมันกินเครปจ้ะอุ้ยตะโกนแม่เลยเครปคุณลุงเหมือนที่ไทยอ่ะคิดถึงมากเลยอ่ะเธอจะกระซิบบอกว่าขนมจีบแม่มึงคว่ำขนมจีบก็อร่อยมากเป็นใหญ่อยู่เด้อบ้าเปล่า
อยากให้ดูข้างในยังไงใหญ่มากค่ะจริงๆนะก็เหมือนที่ไทยใช่ไหม9ดอนนะจ๊ะอันเนี้ยก้าวดอนเนี่ยดูเรื่องเหมือนเออมาเฉื่อยแล้วก็ว่าไปเออเคปข้างเคปแพทตินัมเราวันนี้ไม่เคยปิดคลิปเลย3วันวันนี้ขอปิดคลิปของวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วไปเรื่องต่อหมายถึงของวันนี้ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีก1วันนะคะไม่รู้ไปไหนอ่ะน่าจะเป็นไลบรารีแล้วก็ยิงยาวกับไปสนามบินอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันถึงพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีวันสุดท้ายแล้วค่ะที่ซิดนีย์ดูสภาพตอนนี้คือแบ็คแพคเกอร์ที่แทชูดูน้ำพร้อมถุงส้มอีก1ถุงขอชีก็เป็นเป้ยักเป้ยักและถุงผ้าอีก1ถุงชีกำลังจะไปที่ไลบรารีจำชื่อจำเลยไม่ได้เดี๋ยวแปะชื่อให้นะคะมันก็จะมีมุมถ่ายรูปที่มันเป็นแบบชั้นหนังสือสีสันหนังสือสีประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปที่นั่นแล้วก็จะตรงเข้าสนามบินเลยนะคะตอนนี้ชีก็ต้องมารอรถเมล์อยู่ที่หน้า UTS University of Technology Sydney นะคะก็เดี๋ยวมารอบัสเพื่อที่จะต่อเทรนแล้วก็นั่งไปลงที่ไลบรารีฉะนั้นเข้าไปอ่ะเราจะพูดสิ่งนั้นไม่ได้เลยเป็นห้องแบบที่เขานั่งเรียนกันอ่ะนั่งแบบนั่งเงียบๆนั่งทำงานอะไรเงี้ยไม่ส่งเสียงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเข้าไปอ่ะอย่าส่งเสียงดังอย่าเออะโวยวายนะคะเพราะว่าเหมือนแบบคุณป้าที่เป็นสตาฟเขาก็จะมาเตือนว่าแบบจริงๆเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดจะถ่ายก็ให้รีบๆถ่ายก็ให้รีบออกมาประมาณนี้นะคะก็เป็นรูปแบบหลุมๆอ่ะมุมก็ไม่อยู่มุมละมุมเดียวนะคะแต่ว่ามันก็ยังที่มันไม่มีค่าเข้าอะไรเงี้ยมันเป็นห้องสมุดสาธารณะมันคือตึกนี้นะคะเข้าทางนี้นี่คือทางเข้าไปเจอคาเฟ่แล้วก็เดินตรงเข้าไปแล้วมันอ่ะก็จะเห็นเวิร์ดกลมๆตรงนี้ว่าข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นห้องสมุดทั้งหมดเลยแล้วเราก็ต้องเดินหรือว่าขึ้นลิฟต์ก็ได้นะคะไปที่ชั้นหนึ่งของตึกนี้ไอห้องหลังสีหลุมๆแบบก็จะอยู่ที่ชั้นหนึ่งพอไปที่นี่นะคะแพลตฟอร์ม2ที่8 Airport South เราจะไปที่ Domestic Airport โอ้ยกว่าจะได้เข้ามาข้างในมีปัญหาเรื่องการพยายามกดเช็คอินทางออนไลน์แล้วมันคิดเงินใช่ไหมทีนี้ก็จะเลยแบ็คกลับไปจะไปเปลี่ยนที่อื่นที่มันไม่เสียเงินก็เลยกลับไปแล้วทีนี้ก็เช็คไม่ได้อีกเลยใช่ไหมก็เช็คไม่ได้อีกเลยจนกระทั่งมาถึงที่นี่ก็เช็คไม่ได้แล้วคือเขาแถวรอนานมากคือคุณพี่กราวที่เนี่ยเปิด1ช่องทวนแล้วเขาก็คุยเก่งมากแม่คุยกับทุกคนเลยเนี่ยเพิ่งจะได้เข้ามาหลังจากที่ยืนหัวไหล่ก็แข็งหัวเข่าก็แข็งประมาณครึ่งชั่วโมงจะมาโดนกลับเลยเอ้าเลี้ยวเก่งมากเนี่ยเข้ามาข้างในเราก็มาเดินเล่นอยู่ในดิวตี้ฟรีนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดู
จะเดินไปขึ้นเครื่องแล้วนะคะที่สนามบินซิดนีย์เนาะก็ใช้เดินทางกลับไปที่บริสเบนนะคะยังกลับไปทำงานต่อนะคะเรียนจบคอร์สแล้วแต่ว่ายังมีงานต้องทำอยู่นะคะก็จะมาพูดถึงภาพรวมสำหรับทริปซิดนีย์นะคะก็ชิดมา4วัน3คืนนะคะจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์นะคะมาสายการบิน Tiger Air นะคะก็จริงๆสายการบินเนี้ยมันจะมีคือพี่ที่ชิดรู้จักเขาจะบอกว่าสายการบินเนี้ยมันจะชอบดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวชิดอะที่ขามายังไม่ดีเลย์นะขากลับก็น่าจะไม่คิดว่าน่าจะยังไม่ดีเลย์เพราะเขาไม่ได้แจ้งอะไรนะคะตั๋วไปกลับประมาณเธอตั๋วไปกลับเราเท่าไหร่นะแล้วก็ประมาณร้อยกว่าเหรียญนะคะไปกลับก็เป็นราคาโลคอสของที่นี่นะคะนั่งเป็นอีโคโนมี่ก็โอเคหัวเข่าไม่ติดกว้างกว่าแอร์เอเชียนิดนึงวันแรกก็ไปที่รอบโอเปร่าเฮาส์นะคะลูน่าพาร์คนะคะแล้วก็ไปร้านชาไข่มุกชื่อว่าบับเบิ้ลนินิทีนะคะอยู่ตรงเซ็นทรัลพาร์คมอลล์ก็เป็นร้านชาไข่มุกสีฟ้าแล้วก็มีแบบดอกไม้ถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็วันที่2ชิปไปที่หาดบอนไดก็บอนเต้บีชนะคะเป็นหาดยอดฮิตของคนที่นี่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่แบบมาถึงก็ต้องไปถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็ไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่ย่านไททาวน์นะคะวันที่3ชิปไปแคมป์โคฟาร์มบีชนะคะเป็นบีชอีกแล้วล่ะแต่ว่าก็จะมีแบบบ้านเล็กๆถ่ายรูปได้อะไรอย่างเงี้ยเดินขึ้นไปด้านบนก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็วันที่4วันนี้ก็คือชิปมาที่Greece by Library นะคะแล้วก็มาที่สนามบินที่นี่ก็จะใช้เป็นบัตรโอปอการ์ดนะคะก็สามารถมารับบัตรแล้วก็เหมือนเติมเงินท็อปอัพเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือบัตรชิดได้ยืมเข้ามานะคะสามารถท็อปอัพได้ที่เครื่องซื้อได้ที่เครื่องว่าทริปชิดรอบเนี้ยส่วนมากอะชิดอะเดินทางโดย Uber เพราะว่าชิดมากับเพื่อนแล้วก็ชิดเพื่อนอยู่ที่นี่มันก็เลยถ้าหากว่ามันถูกกว่าการนั่งรถไฟนะคะอย่างพอมาถึงเนี่ยค่ะมาชิดนั่ง Uber ออกไปเลยไปที่ห้องพักของเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยบอกว่าถ้านั่ง Uber ไปอย่างเงี้ยมันถูกกว่าเพราะว่าอย่างเทรนอ่ะมันตกคนละประมาณ18ดอลนะคะไปถึงแถวๆห้องพักเมื่อชิดอ่ะแต่ถ้านั่ง Uber ไปอ่ะมันตกประมาณ30ดอลคือราคามันไม่ทิ้งกันมากเราก็เลยซื้อความสบายแล้วก็ความเร็วในการนั่ง Uber ไปเนี่ยค่ะก็มีวันแรกที่ไปแถวโอเปร่าเฮาส์ที่ชิดนั่งเทรนไปนะคะแล้วก็ส่วนวันอื่นก็นั่ง Uber เกือบหมดเลยนะเพราะว่าไวกว่าแล้วก็เร็วกว่าแล้วก็หาดมันก็แบบเออใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วชิดมองว่าส่วนใหญ่ที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของที่เนี่ยตัวเทรนอ่ะมันไม่ได้ไปถึงแบบพอดีเดย์อะไรขนาดนั้นเลยเนี่ยต้องมีเดินต้องต่ออะไรเข้าไปอีกก็เลยคิดว่าเออถ้าอูเบอร์อะไรเงี้ยเราก็จะง่ายกว่านะคะเน้นความสะดวกแล้วก็ความเร็วนั่นแหละก็ถึงทริปนี้หน่อยเร็วประหยัดดีเข้าแถวประหยัดหนึ่งเพราะว่านอนห้องเพื่อนใช่ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณแล้วก็แต่มันวุ่นวายอ่ะเออเพราะว่าเราอยู่บริสเบนมามันเงียบมันเงียบมันสงบกว่าอะไรเงี้ยกว่าที่ถนนอะไรคนเยอะเออมันวุ่นวายเออเพราะว่าไปเที่ยวมันเงียบจริงรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแก่ไม่แก่ชอบความสงบเราความสงบเลยใช่แต่ก็มันก็มาเที่ยวได้ถ้าเกิดใครอยากมาเที่ยวนะเพราะก็มีแบบแหล่งท่องเที่ยวที่มันมากกว่าบริสเบนนะคิดว่าที่เที่ยวอะไรเนี่ยเออที่บริสเบนในตัวบริสเบนเลยมันไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าที่เนี่ยมันก็จะมีที่มันใกล้ๆในเมืองกว่าถ้าใครอยากไปเที่ยวก็ลองดูเนาะสำหรับคลิปนี้ชิก็ไปแล้วจะพยายามรีบตัดรีบลงไม่รู้กี่เดือน ไม่รู้กี่เดือนบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบายสวัสดีแล้วนะคะสวัสดีค่ะเจอกันนิวซีแลนด์ค่ะมีเงินหรอดีๆก่อน